านนี้ที่รับหน้ากากจากไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่นี่ปกติร้านนี้เป็นร้านปกติปัจจุบันนี้ยังมีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยลงไปจับเลยมายังไงก็ไม่เจอแล้วเพราะไม่มีจริงคือถ้าประชาชนร้องถ้าร้านมาเอาเปรียบชาวบ้านในสถานการณ์อย่างนี้มันคล้ายๆกับกล่องละ100แต่ว่าเขาไปรอซื้อไปขายกล่อง900เหมือนกันเมื่อวานก็สงสารก็จะไม่มีเพราะว่าจำนวนลูกค้าที่มาหาแล้วบอกว่าหาไม่ได้ใช่ไหมสักแต่ก็คือให้บอกนะคือว่าเดี๋ยวเขามาแจกหรือว่าไปรับที่ไหนอะไรก็ยังแบบข้าวนั้นคือทางสาสุขของพ่อไม่มีค่ะหมดค่ะท่านจะขายสัก10บาทท่านก็ได้7บาทกว่าถามว่ารวยน้องเป็นที่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป่วยอย่างนี้จะเป็นนะลูกเขาแล้วบางคนแบบคิดว่าจะมาเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันทั่วประเทศนะคะเริ่มโมโหถ้าถามตัวเองตัวเริ่มมีมากเลยตอนนี้จะไม่มีจะให้ลงชื่อไว้เต็มเลยเต็มเลยลงชื่อทำไมไม่ขายกันล่ะก็เราก็สงสารลูกค้าด้วยค่ะก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกค้าเยอะแยะมากค่ะก็คนแถวนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ลูกค้าประจำลูกค้าอะไรก็อยู่ในมุมอับออนไลน์ต้องถามคุณเพราะนั้นตอนนี้นะครับผมว่าใช้เวลาสักหนึ่งนาทีปัญหาหน้ากากอนามัยขายตลาดจะหมดไปผลิตต่อประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต่อไปปัญหาเรื่องการขายหน้ากากอนามัยโอเคมาเรารับสินค้าไว้แล้ว1,000 จีนโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับโดยมติครม.เมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับก็ได้มอบให้กับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อนุมัติให้กับท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยได้จัดทำหน้ากากอนามัยขึ้นมาใช้เองนะครับซึ่งณขณะนี้จังหวัดสงขลาเองเราก็เริ่มกระบวนการในการที่จะอบรมแล้วครับอบรมในการจัดทำนะครับโดยมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่9มีนาคมนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนิพนธ์บุญญามณีนะครับก็จะลงมาพบปะพูดคุยย้ำนโยบายการจัดทำหน้ากากอนามัยของท้องถิ่นกับนายกและก็ปลัดอบต.ทุกแห่งในจังหวัดสงขลานะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้เชิญนายกอบต.และก็ปลัดอบต.ทุกแห่งในจังหวัดสงขลานะครับมารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งแต่ณขณะนี้นะครับเราอบต.หลายที่นะครับก็ได้ดำเนินการอบรมแล้วก็จัดทำหน้ากากอนามัยขึ้นใช้แล้วครับ